ค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณนิพนธ์ชวนประสิทธิ์กันนะคะสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์คะค่ะตอนนี้ตลาดก็อยู่ในช่วงการ call market กันอยู่นะคะช่วงท้ายแล้วนะคะว่าตลาดหุ้นเองนะคะจะสามารถยืนในระดับ 1,495 กันได้หรือเปล่าอีกวันหนึ่งนะคะก็เป็นช่วงวันนี้กับวันพรุ่งนี้นะคะซึ่งเป็นทางเทคนิคที่ดูกลยุทธ์ในตอนนี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์ค่ะสวัสดีครับค่ะตลาดหุ้นไทยนะคะที่อยู่ในบริเวณ 1,496 ปิดแล้วใช่ไหมคะครับดีก็สู้กันดีสู้กันนะคะก็สนุกดีทางกลยุทธ์ที่มองอุ๊บพี่นิพนธ์เจ๋งมากเลยนะที่มองแบบตรงนี้มันน่าจะอยู่ตรงนี้น่ะนะใช่มันก็สู้กันอยู่นะฝั่งขายมันก็ไม่ยอมหรอกใช่ไหมเมื่อเช้าก็ทุบฟิวเจอร์ลงไปอันนี้ก็ฝั่งซื้อก็ดึงกลับขึ้นไป994ไม่ยอมหมดหรอกแสดงว่าลงมาใช่ไหมครับฝั่งซื้อแพ้ตอนนี้ก็เริ่มเสมอแต่แพทเทิร์นในเดลิชาร์ดนะฮะยังเป็นลงอยู่นะเดลิชาร์ดเหรอฮะเทรนยังเป็นลงเป็นดาวเทรนอยู่นะคือต้องงัดให้ผ่านขึ้นทะลุ 1,503 นะฮะเส้น10วันนะครับถึงจะเปลี่ยนไปขึ้นทองน่าสนใจกว่านะฮะทองมันชัดกว่าว่าวันนี้เป็นโดจิพรุ่งนี้ทองอาจจะขึ้นแรงนะขึ้นพรุ่งนี้ทองอาจจะขึ้นแรงนะอาจจะได้อีกแต่เป็นโดจิสีแดงนะคะโดจิของทองก็ตอนนี้ยังเป็นของเดลิชาร์ดโดจิของทองคำนะเป็นเขียวอยู่สีอะไรก็ได้ไม่เป็นไรขอเป็นโดจินะเป็นเซตวันนี้คงปิดบวกสักจุดหนึ่งอะไรเงี้ยนะบวกสักหนึ่งจุดก็ยังผ่านพ้น1495นะครับผมปิดประมาณ1497ตัวนั้นนะนิตยาปิดแล้วเนาะโอ้แจ๊ดบาท6เลยโอ้โหแจ๊ดนาต้าแจ๊ดอยู่ที่5.60 บาทนะครับตรงนี้เลยนะฮะปิดตรงนี้เลยเป้าหมายอยู่ที่7.20 บาท7.20 บาทนะฮะแจ๊ดเป้าหมายนะน่าสนผ่านตรงนี้ไปก่อนนะนาต้าสำคัญตรงเนี้ย5.60 บาทเนี่ยถือว่าผ่านได้ยังครับปิด56ก็ต้องผ่านก่อนน่าจะผ่านนะลงมาซะขนาดนี้น่าจะผ่านได้นะไปเล่น7.20 บาทไม่น่าเกลียดกลับมาอยู่ที่เดิมหน่อยนึงก็คงเป็นกลุ่มสื่อสารนะครับที่ดูดีแล้วก็ CPF นะฮะที่ให้ไปเมื่อตอนกลางวันก็เป็น CPF กลุ่มสื่อสารเนี่ยน่าจะเป็นหุ้นไตรมาส3น่าจะเป็นหุ้นที่ขึ้นไตรมาส2เนี่ยเป็นกลุ่มน้ำมันนะฮะไตรมาส3เนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มสื่อสารละนะเพราะฉะนั้นตลาดหุ้นมันก็จะวนเวียนอยู่แถวเนี้ยนะครับมันก็คงไม่ได้ลงแรงไม่ได้ขึ้นแรงเว้นแต่มีปัจจัยลบยังไม่เห็นปัจจัยลบตรงนี้นะฮะที่จะทำให้มันลงเพราะนั้นก็ยังเล่นตามเซนติเมนต์อยู่นะครับก็คงคาดการณ์ว่าดาวโจนส์บวกอะไรอย่างนี้นะดาวโจนส์เป็นไซด์เวย์เพื่อขึ้นต่อนะฮะดาวโจนส์เนี่ยไซด์เวย์เพื่อขึ้นไปทำนิวไฮนะฮะส่วนเยอรมันก็ไซด์เวย์เพื่อที่จะลงนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นเซนติเมนต์ทั้งบวกทั้งลบนะฮะผลตลาดของเราก็มันก็ไม่ไปไหนหรอกวอลุ่มระดับ 32,000 ไปไหนไม่รอดหรอกนะ 32,000 นะฮะขึ้นไป 1,510 อะไรเงี้ยนะฮะ120ลงก็ 1,460 อะไรเงี้ยก็ไม่ได้จะเอาเป็นเอาตายเลยแต่ยังไงวันศุกร์นี้ขอ1495ก่อนนะพรุ่งนี้อีกวันอีกวันก็วันนี้โดนทุบลงไปนึกว่าตายแล้วโอ้ค่ะเอาดึงกลับมาอีกนะไม่ธรรมดานะก็ยังร่วมมือร่วมใจกันอยู่นะฮะมันเป็นภาพทางจิตวิทยานะครับแต่ภาพของทางเซนติเมนต์ของตลาดมันยังเป็นลงอยู่นะค่ะแต่ลงมาถึงตรงนี้ก็มันไม่มีใครอยากขายของแล้วนะมันก็จะเข้าไปสู่ขั้นตอนของการเอาของเพื่อที่จะขึ้นรอบใหม่อ่ะนะครับเราก็ไม่ได้แนะนำว่าต้องล้างพอร์ตนะอาจจะขายลองช็อตเก็ตพอร์ตดูสัก 10% อะไรเงี้ยนะลองทำดูนะฮะในหุ้นที่มันขึ้นนะครับส่วนหุ้นที่มันลงมาแล้วอย่างแจ๊สนี่ก็ไม่ควรขายมันก็จะขึ้นนะครับตามดูต่อไปนะครับเล่นยากนะครับเล่นไปก็ไม่รวยนะครับส่วนทีเฟกนะครับก็ดูนะครับผ่าน994ขึ้นไปนะครับฝั่งซื้อชนะนะครับหลุดนะครับหลุด981.5ฝั่งขายชนะนะฮะก็ไม่รู้ใครแพ้ชนะสู้กันไปแล้วเป็นกรรมการนะครับลงมาข้างล่างเราซื้อขึ้นไปข้างบนเราช็อตนะฮะพอเราดูเป็นไซด์เวย์นะครับผมไม่มีอะไรมั้งหุ้นหลายตัวก็ว่ากันไปเดี๋ยวให้เจ้าลองเจ้าอะไรมันให้นะฮะผู้ใดตัวนะครับเราก็คงเน้นแจ๊ดนะฮะต่อแจ๊ดต่อนะเราดูยาวหน่อยรอบนี้นะครับแจ๊ดดู7.20 บาทนะ7.20 บาทนะฮะดูแจ๊ดกันต่อสต็อปลอสก็อยู่ที่ข้างล่างนะครับ4.96 บาทที่โลเดิมนะฮะยังสต็อปลอสยังพอร์ตตรงนั้นอยู่นะฮะของแจ๊ดนะครับก็ถือต่อไปนะผ่าน5.60 บาทก็ไปต่อ6 บาทเนี่ยไปทีละสเต็ปนะฮะค่ะค่ะ
ขาน่าจะได้มั้งฮะไม่ทราบฮะ7.20 บาทนะตลาดแบบนี้แต่ดูเขาตั้งใจเนาะดูเขาตั้งใจเล่นนะนะค่ะค่ะนะครับก็พยายามยืนให้ได้เนาะลงมาเยอะแล้วก็ต้องสลับตัวขึ้นนะฮะไอ้ตัวที่ขึ้นมาก็จะลงนะฮะแบงค์ขึ้นก็ลงแบงค์ลงก็เอาสื่อสารขึ้นเงินมันไม่มีหรอกมันบนเงินเล่นนะฮะกลุ่มที่สำคัญที่ไม่อยากให้หุ้นลงก็คือสถาบันในประเทศนะครับหลุดลงไปนี่คุณว่ามัน 1,350 ไหมเออใช่เพราะฉะนั้นก็คงไม่มีใครอยากให้ 1,350 มั้งนะครับลงไปเดี๋ยวขึ้นไม่ได้นะฮะยืนอยู่ตรงนี้นะฮะโอกาสลงก็มีนะฮะอย่านะ1480จะหลุดนะหลุดตัวนั้นอีกต้องระวังนะฮะอย่าหลุดนะค่ะคือแพทเทิร์นอันนี้มันเป็นก้ำกึ่งจะให้หลุดก็ได้ไม่หลุดก็ได้นะครับแต่ถ้าถามเรานะเราก็ไม่มีหุ้นนะแต่เราก็ไม่อยากให้มันลงไปเราคิดว่าเล่นไซด์เวย์อยู่ข้างบนแล้วรอดีกว่านะฮะรอเพราะปัจจัยในไตรมาส2ไตรมาส3เนี่ยในด้านในประเทศก็อาจจะดีขึ้นนะครับตัวเลขของ GDP นะครับก็อาจจะเริ่มดีขึ้นการลงทุนภาครัฐก็ผมว่ามันก็คงเป็นต้นปีหน้าใช่ไหมแต่มันก็จะมีเงินเข้ามาในระบบมานะค่ะรอไม่รู้จะรอทันหรือเปล่านะนะครับก็คงไม่มีอะไรนะฮะคงไม่มีอะไรสัปดาห์นี้รอพรุ่งนี้อีกวันใช่ก็ฟิวเจอร์ก็ดูต่อไปแล้วกันนะครับก็เทรดย่อลองเด้งช็อตไปนะเล่นกรอบประมาณเท่าไหร่คะกรอบก็อยู่ที่1,890ค่ะกรอบใหญ่นะครับกรอบเล็กก็จะเป็น984นะครับ984กับ994นะค่ะ10จุดใช่10จุดกับ20จุดเทรดอยู่ในกรอบเนี่ยนะครับค่ะได้ค่ะเจอกันพรุ่งนี้ค่ะครับค่ะสวัสดีค่ะ